หลากหลายปัจจัยที่มีผลต่อภาวะการลงทุนนะคะทั้งในแล้วก็ต่างประเทศค่ะแต่ว่าเราเริ่มต้นปัจจัยแรกเนี่ยมาดูการประเมินเกี่ยวกับอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปี2564นะคะช่วงนี้เนี่ยสำนักวิจัยต่างๆต่างพากันลดอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทยนะคะการคาดการณ์ของปี2564ปรับลงมาทั้งสิ้นเลยนะคะเมื่อวานนี้ก็มีของEIC นะคะศูนย์วิจัยเศรษฐกิจธุรกิจของธนาคารไทยพาณิชย์มีของสำนักวิจัย KKP Research นะคะเกียรตินาคินภัทระมองกรณีเลวร้ายที่สุดเนี่ยถึงขั้นที่เศรษฐกิจนั้นมีโอกาสจะติดลบเลยทีเดียวล่าสุดนะมาดูมุมมองจากทางด้านของแบงก์ชาติกันบ้างธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะก็ให้เหตุผลบอกว่าตอนนี้ค่ะการที่รัฐบาลเนี่ยต้องมีมาตรการควบคุมการระบาดส่งผลต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศนะคะประเมินว่าทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในปีนี้หายไปร้อยละ 0.8 ถึง 2% หายไปร้อยละ 0.8 ถึงร้อยละ 2 ของ GDP นะคะแต่ว่ายังไม่สามารถที่จะเอาตัวเลขร้อยละ 0.8 ถึงร้อยละ2เนี่ยไปหักลบได้เลยทันทีเพราะเขาจะต้องรอดูด้วยเช่นตัวเลขการส่งออกเป็นยังไงผู้ติดเชื้อดีขึ้นหรือเปล่านะคะแล้วก็การฉีดวัคซีนรวมถึงมาตรการนโยบายทางการคลังหลังจากนั้นถึงจะมีการประเมินตัวเลขกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งณตอนนี้นะคะคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือว่ากนง.นั้นเคยได้มีการประมาณการเศรษฐกิจไทยปี64เอาไว้เมื่อเดือนมิถุนายนนะคะว่าปีนี้เราจะเติบโตได้ร้อยละ 1.8 นะคะก็คือจะเป็นบวกนะคะยังไม่ถึงขั้นติดลบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสถานการณ์ตอนนี้ก็เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนะคะที่สำนักวิจัยต่างๆเขาจะนำมาใช้ในการประเมินดูเกี่ยวกับการเติบโตของเศรษฐกิจในปี2564นะคะแต่ที่แน่ๆก็คือการระบาดที่รุนแรงเนี่ยก็จะส่งผลต่อการฟื้นตัวที่จะช้ากว่าเดิมนั่นเองจากการประมาณการในครั้งก่อนหน้านี้นะคะจากเรื่องของสถานการณ์ตัวเลขเศรษฐกิจในบ้านเราที่แน่นอนกระทบจากโควิดนะคะไปต่อกันที่เรื่องของวัคซีนกันบ้างประสิทธิภาพของวัคซีน2ตัวที่มีข้อมูลออกมานะคะจากวารสารการแพทย์ New England Journal of Medicine นะคะหรือว่าตัวย่อคือ NEJM นี่เป็นวารสารทางการแพทย์นะคะที่เขาพูดถึงประสิทธิภาพของวัคซีน2ตัวก็คือ AstraZeneca แล้วก็ Pfizer นะคะซึ่งบ้านเราก็มีการใช้ AstraZeneca อยู่ในตอนนี้นะคะผลวิจัยเนี่ยบอกว่าวัคซีน AstraZeneca หลังฉีดครบ2เข็มแล้วมีประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อแบบแสดงอาการจากสายพันธุ์เดลต้าได้ร้อยละ88เทียบกับสายพันธุ์อัลฟานะคะป้องกันการติดเชื้อแบบแสดงอาการได้เนี่ย93.7ก็แปลว่าแอสตรา2เข็มเนี่ยนะคะป้องกันการติดเชื้อแบบมีอาการรุนแรงในอัลฟาได้ดีกว่าแต่ว่าในเดลต้าก็ถือว่าตัวเลขสูงนะคะ88แต่ถ้าถามว่าป้องกันการติดเชื้อได้เลยไหมนะคะสามารถป้องกันการติดเชื้อจากสายพันธุ์เดลต้าได้67นะคะมากกว่ารายงานก่อนหน้านี้ที่เคยพูดว่าตัวเลขร้อยละ60นะคะแล้วก็ป้องกันสายพันธุ์อัลฟาได้ร้อยละ 74.5 นะคะตัวเลขก็สูงขึ้นนะคะแต่ต้องฉีดครบ2เข็มนะคะเพราะในรายงานเขาบอกว่าฉีดเข็มเดียวเนี่ยนะคะสำหรับตัวของทั้ง Pfizer แล้วก็ AstraZeneca เนี่ยการป้องกันสายพันธุ์เดลต้าทำได้น้อยลงอย่างเช่น Pfizer 1โดสมีประสิทธิภาพในการป้องกันสายพันธุ์เดลต้าเพียง36ส่วน AstraZeneca ก็ป้องกันสายพันธุ์เดลต้าได้แค่ร้อยละ30นั่นเองนะคะนี่เป็นข้อมูลที่มาจากวารสารการแพทย์ที่มีการเปิดเผยกันสำหรับวัคซีน2ตัวค่ะไปต่อกันที่การประชุมของธนาคารกลางยุโรปกันบ้างนะคะเมื่อวานนี้ก็มีมติออกมาเรียบร้อยตลาดก็จับตาดูอยู่เหมือนกันแต่ว่าไม่มีอะไรที่สร้างความประหลาดใจให้กับนักลงทุนนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วธนาคารกลางยุโรปได้มีมติในการคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายเอาไว้ที่เดิมทีนี้อัตราดอกเบี้ยของทางธนาคารกลางยุโรปมีหลายตัวนะคะอัตราดอกเบี้ยที่เรียกว่ารีไฟแนนซ์นั้นอยู่ที่ร้อยละ0นะคะเป็นระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์อัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์มาฝากไว้กับธนาคารกลางยุโรปอยู่ที่ร้อยละลบ 0.5 นะคะก็แปลว่าถ้าเอาเงินมาฝากไว้นี่ต้องเสียดอกเบี้ยนะคะเพราะว่าติดลบ 0.5 ส่วนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้อยู่ที่ร้อยละ 0.25 นะคะอันนี้เป็นอัตราเดิมทั้งหมดเลยแล้วก็ยังคงวงเงินในการซื้อพันธบัตรค่ะตามโครงการ Pandemic Emergency Purchase Program นะคะ 1.85 ล้านล้านยูโรนะคะซึ่งก็จะซื้อพันธบัตรแบบนี้จนถึงเดือนมีนาคมปีหน้าเฉลี่ยก็คือเดือนละ20,000 ล้านยูโรแล้วก็ท
างธนาคารกลางยุโรปเนี่ยเขาได้ปรับตัวเลขเป้าหมายเงินเฟ้อนะคะเดิมทีต้องไม่เกิน 2% หรือว่าร้อยละ2นะคะตอนนี้ก็อยู่ที่สามารถอยู่ที่ร้อยละ2ได้นั่นก็แปลว่ามีการคาดการณ์กันว่ากว่าที่ธนาคารกลางยุโรปนะคะจะปรับดอกเบี้ยเนี่ยก็อาจจะใช้เวลาประมาณสัก2ปีเลยทีเดียวค่ะก็ส่งผลทำให้ตลาดหุ้นนะคะในฝั่งของยุโรปเองเมื่อคืนที่ผ่านมาก็บวกสดใสเหมือนกันนะคะรับข่าวเรื่องของการประชุม ECB นะคะส่วนตลาดหุ้นในฝั่งสหรัฐอเมริกานั้นบวกมา3วันติดต่อกันแล้วนะคะเรื่องผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในฝั่งสหรัฐออกมาดีค่ะบวกกับเรื่องของผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานจริงๆตัวเลขนี้เนี่ยออกมาไม่ค่อยสดใสสักเท่าไหร่นะคะก็อาจจะเลยทำให้บรรยากาศตลาดหุ้นเนี่ยก็บวกได้แต่ไม่แรงเพราะว่ายังมีตัวเลขเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยดีออกมา2ตัวผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานครั้งแรกนะคะอยู่ที่ 419,000 ตำแหน่งนะคะซึ่งก็เพิ่มสูงกว่าสัปดาห์ที่แล้วซึ่งอยู่ที่ประมาณ 368,000 ตำแหน่งยอดขายบ้านมือ2นะคะก็ถือว่าต่ำกว่าที่คาดการตัวเลขเดือนมิถุนายนบวกขึ้นมาได้ 1.4% เท่านั้นอันนี้ก็เลยส่งผลนะคะให้ตลาดหุ้นในฝั่งสหรัฐนั้นก็บวกได้ไม่ค่อยเยอะค่ะแต่ว่ายกเว้น Nasdaq นะคะก็คือหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีมีแรงซื้อกลับก็เลยบวกได้ค่อนข้างดีกว่าดาวโจนส์แล้วก็ S&P 500นะคะส่วนตลาดยุโรปเหมือนที่ได้บอกไปนะคะว่ารับกับประเด็นเรื่องผลการประชุมธนาคารกลางยุโรปแล้วก็งบของบริษัทจดทะเบียนในฝั่งยุโรปออกมาดีนะคะก็ส่งผลทำให้ CAC 40ของฝรั่งเศสปรับตัวบวกไป 0.26% DAX เยอรมันบวกไป 0.6% แต่ว่าตลาดฟูซี่100มีการปรับตัวย่อลงไป 0.43% ค่ะดูราคาน้ำมันกันต่อนะคะน้ำมันเองก็มีการปรับตัวบวกต่อเนื่องนะคะหลังจากที่สัปดาห์นี้เนี่ยราคาน้ำมันตกลงไปแรงหลุด70ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาก็บวกต่อนะคะเดินหน้าบวกไปทั้งน้ำมันดิบ WTI น้ำมันดิบ Brent นะคะขึ้นมา 2% กว่าแล้วนะคะ WTI เนี่ยเมื่อคืนนี้อยู่ที่71.91 เหรียญ Brent นะคะก็ใกล้จะกลับไป74อีกรอบนึงนะคะอยู่ที่73.79 เหรียญน้ำมันดิบดูไบก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะคะตอนนี้เนี่ยมีการประเมินกันนะคะว่าปริมาณน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยมันเริ่มจะตึงตัวเพราะว่าถึงแม้จะกังวลสายพันธุ์เดลต้านะแต่ตัวเลขเศรษฐกิจหลายประเทศก็ฟื้นความต้องการใช้น้ำมันเนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะส่วนราคาทองคำกันบ้างค่ะค่อยๆไต่ไปทีละนิดนะคะอิงกับปัจจัยเรื่องผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐอายุ10ปีนะคะหรือว่าบอนด์ยิลด์นั่นเองค่ะเมื่อคืนนี้นะคะหล่นลงไป 1.247% นะคะอยู่ที่ 1.247% ก็เลยทำให้ราคาทองนั้นมีการปรับตัวบวกขึ้นมาเล็กน้อยตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐที่ออกมาไม่ค่อยดีก็เลยทำให้มีการซื้อทองคำกลับเข้ามาในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยนั่นเองค่ะส่วนตลาดหุ้นในบ้านเรานะคะก็ต้องยอมรับว่าตัวเลขเรื่องของผู้ติดเชื้อใหม่รายวันเนี่ยก็ยังเป็นปัจจัยที่กดดันนะคะบรรยากาศของการลงทุนแต่ว่าเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นของเราก็บวกขึ้นไปได้ประมาณ11จุดนะคะอยู่ที่ 1,552.36 จุดค่ะบวกไป 0.75 ร้อยละ 0.75 นะคะมูลค่าการซื้อขาย 69,687.13ล้านบาทนะคะขึ้นไป 11.48 จุดนะคะส่วน5ดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนะคะก็นำโดยกลุ่มธนาคารเมื่อวานนี้เนี่ยกลุ่มแบงก์เองนะคะหลังจากที่ถูกขายออกมาวันก่อนมีแรงซื้อกลับเข้ามานะคะก็ส่งผลทำให้ธนาคารใหญ่อย่างเช่นไทยพาณิชย์กสิกรไทยก็ปรับตัวบวกกันขึ้นมาได้สดใสนะคะส่วนในกลุ่มของส่งออกอิเล็กทรอนิกส์นั้นก็ดูดีอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะคะKCE เนี่ยราคาอยู่ที่ 81.50 สตางค์เมื่อวานนี้ก็ปรับตัวบวกไปถึง 107.24 นะคะ HANA 78.25 บาทนะคะก็ปรับตัวบวกไปได้ถึง 103.99 ส่วน GPSC ค่ะราคามีการปรับตัวย่อลงไปเล็กน้อยค่ะไปดูภาพรวมของบรรยากาศตลาดหุ้นในฝั่งของเอเชียกันบ้างนะคะว่าวันนี้เนี่ยจะตอบรับกับบรรยากาศของตลาดในฝั่งของตะวันตกยังไงเพราะว่าทั้งสหรัฐทั้งยุโรปนั้นก็มีการปรับตัวบวกกันขึ้นมาได้เป็นส่วนใหญ่นะคะเอเชียของบ้านเราเช้าวันนี้ส่วนใหญ่ก็มีทั้งเขียวทั้งแดงสลับกันไปนะคะวันนี้ญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมีพิธีเปิดด้วยโตเกียวเกมส์นะคะโอลิมปิกนะคะก็ต้องจับตาดูเหมือนกันเพราะว่าเปิดในท่ามกลางสถานการณ์ที่ยังมีผู้ติดเชื้อโควิดอยู่นะคะแต่ตลาดหุ้นของเขาเช้าวันนี้สำหรับนิเคอิบวกไป
ร้อยละ 0.58 นะคะหางเสงค่ะติดลบลงค่อนข้างแรงเหมือนกันนะคะลงไปร้อยละ 0.92 เซี่ยงไฮ้ค่ะลงไปร้อยละ 0.39 คอสปีเกาหลีใต้บวกได้เล็กน้อยร้อยละ 0.13 แล้วก็สเตรทไทม์ของสิงคโปร์ลงไปเล็กน้อยร้อยละ 0.09 ค่ะขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยค่ะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจให้ดูกันอีกเพียบเลยนะคะและหากว่าไม่อยากจะพลาดชมรายการสดๆแล้วก็อย่าลืมเข้าไปติดตามกันได้ใน Facebook TNN Live และยังมีช่องทางอื่นๆนะคะที่สามารถรับชมกันอย่างง่ายดายเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอข้างล่างนี้ล่ะค่ะ